วยฟื้นฟูในช่วงแขนข้อไหล่นะฮะโดยการที่หรือการยืดนะครับในท่านี้ให้เขาถ้าฟิลดิ้งตอนนี้ที่อาจารย์ทำดูเนี่ยขนาดกดลงมาเนี่ยแรงตึงด้านใดเนี่ยจะมีแรงตึงต้านอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะมีแรงเกร็งของกล้ามเนื้อเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ก็นะฮะเรายืดตรงนี้การยืดตรงนี้คนยืดให้สุดเลยนะครับแต่ต้องฟิลดิ้งว่าความเจ็บปวดเขามีที่หัวไหล่ด้วยหรือไม่นะต้องทำอย่างเบาๆแล้วก็นุ่มนวลนะครับอย่ากระชากอย่าตึงอย่าดันนะครับเพราะข้อไหล่เขายังมีอยู่เล็กน้อยเราจับดูได้นะครับตึงไหมเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเนาะโอเคดึงให้จิตแล้วก็ท่ากลางนะครับท่ากลางแขนก็น่ายกศีรษะนิดหลบโอเคพอดีติดที่นี่ติดนะฮะในท่านี้ท่ากลางแขนโอเคแล้วก็ฟิลลิ่งดูแพสซีฟดูนะนะไม่ตึงมากแล้วก็มีเสียงคลิกนิดนึงเพราะว่าข้อเรายังหลวมอยู่พอข้อหลวมพอหมอเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเกิดแรงหัวกระแทกข้างในนะฮะต้องระวังขณะที่ถ้าเราทำแรงหัวกระดูกอาจจะไปกระแทกในข้อทำให้อักเสบได้นั้นการซัพพอร์ตการแฮนเดิลในสำคัญนะโอเคเจ็บไหมตึงไหมโอเคนะฟิลลิ่งถามความรู้สึกแล้วก็เช็คดูในท่าหมุนนะดูคนไข้คนปกติเราต้องหมุนแขนนะ internal rotation external rotation ได้เราก็เช็คในท่านี้นะครับจะเช็คดูแพสซีฟดูมีแรงตึงเนี่ยไม่ยอมลงดูฮะเนี่ยไม่ตกไม่ลงนะถ้าปกติคนจะลงมากเนี่ยตึงอยู่แสดงว่ามีแรงล้างอยู่ที่กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับแต่ไม่มากนะบางคนแข็งเลยนะเราอาจจะฟอสลงไปนะฮะไม่ลงเลยไม่ลงเลยนะครับแสดงว่าต้องมีภาวะการดึงรั้งอยู่ที่หัวไหล่อันนี้ในท่าอินเทอร์นอลแสดงว่ากลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะรั้งอยู่ครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อติดตามมาได้นะครับ external rotation หรือหมุนนอกนอกดูนะครับโอเคนี่เข้าไปได้ง่ายเห็นไหมเข้าไปได้ง่ายแต่ก็ยังติดอยู่นิดนึงปกติก็แบกไม่ได้เลยพอเราเช็คดูรู้ปัญหาปั๊บเราอาจจะตรวจไปรักษาไปเลยก็ได้เพื่อความรวดเร็วนะตอนนี้เขาติดอยู่ในท่านี้เราก็ใช้ท่านี้แหละแก้ไหล่ติดเลยนะครับค่อยๆฟอร์สลงไปแพสซีฟหรือเพิ่มแรงกดลงไปทีละนิดดูสีหน้าเขาด้วยเขาเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะแต่รู้สึกตึงนะเขารู้สึกตึงไม่เจ็บโอเคเราไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเขาเจ็บเป็นไงต้องระวังต้องถอยต้องปรับทั้ง
ทำหลายมือเริ่มลงแล้วเพราะเราเริ่มทำหลายเริ่มยอมแล้วเราเริ่มยอมแล้วนะครับโอเคตอนนี้ไปง่ายขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นพอเราทำบ่อยๆนะครับพอกดดันกดลงนั่นแหละก็ใช้ท่านี้แหละแก้ไขปัญหานะครับแต่จะมีเสียงคลึกคลิกอยู่ในข้ออยู่ดีจ้าเสียงในข้อคือชิบชิบเลยนะจับงอเหี้ยอันนี้เริ่มอ่อนแล้วเดี๋ยวก็ยอมแล้วต้องจีบบ่อยๆเนาะทีนี้อีกอย่างนึงบางคนจะเวลาเราก็จับไหล่นะครับคนกระโดดถ้าติดเนี่ยเขาจะคอมเพนเซตด้วยการกระโดดหัวไหล่เห็นไหมหัวไหล่จะกระโดดขึ้นถ้าปกติจะไม่กระโดดขึ้นมากนั่นแสดงภาวะข้อไหล่จะต้องยอมแต่ถ้าเรากดตรงนี้จะแข็งเลยเห็นดีเลยเห็นไหมไม่ยอมลงเลยแต่ที่เขายอมลงได้อาจจะเกิดจากตัวช่วงบ่าช่วงบนมีการคลายตัวช่วยด้วยนั้นอาจจะต้องเวลานั้นอาจจะกดตรงนี้ไว้นิดนึงนะหัวไหล่ตรงนี้ตึงเยอะขึ้นเลยใช่ไหมโอเคเลยนะตึงเยอะขึ้นเลยตรงนี้นะเลยโอเคจ้าเดี๋ยวหมอ traction นิดนึงนะเนื่องจากข้อเขาอาจจะติดมากไปนะเดี๋ยวจันต้องคลายนิดเดียวเดี๋ยวการดึงนะครับ traction ดึงเพื่อให้เอ็นกล้ามเนื้อที่อยู่รอบข้อไหล่คลายตัวเบาไหมรู้สึกโล่งไหมพอดึงแล้วกล้ามเนื้อเริ่มไหลเวียนดึงเบาๆต้องดูด้วยว่าเขามีแรงตึงอยู่เราถึงดึงถ้าเขาหลวมจะไปดึงไม่ได้นะถ้าเขาหลวมหย่อนดึงไม่ได้นะครับมันจะทำให้หลุดมากขึ้นแต่นี้เขามีแรงตึงจะเลยต้องใช้เทคนิคนี้คลายช่วยดึงเบาๆคลายรู้สึกไงโล่งขึ้นไหมเบาขึ้นเนาะอนาคตอาจจะต้องใช้เวทใช่ไหมช่วยอีกครับ
ที่เขารู้สึกด้านหลังเนี่ยจะอ่อนแรงนะครับเราก็มาเช็คดูกลุ่มกล้ามเนื้อของหัวไหล่ด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าแล้วก็กล้ามเนื้อกลุ่มปีกสะบักพวกอินฟาสไปในด้านต่างๆนี้ด้วยที่เราจะคลายเส้นเขาอาจารย์อาจจะต้องนวดคลายเสริม